หุ่นยนต์เดินสองขาหรือส้มจุกถูกพัฒนาขึ้นจากการทำวิจัยด้านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยใช้วิธีขยายผลการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ความรู้ทางด้านระบบการมองเห็นกระบวนการคำนวณภาพและปัญญาประดิษฐ์มาช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีเสถียรภาพหากเพื่อนๆสนใจหุ่นยนต์ตัวนี้คลิกที่ปุ่มอ่านต่อได้เลยครับ